พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทุกๆ2ทางเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่11นะครับก็มาต่อยอดกันที่เก่าในรูปแบบของการเล่นหัวลำเพลินหัวลำซิ่งนะครับก็คือสามารถนำเอาหัวไล่นะครับไปสามารถไปต่อประยุกต์ปรุงแต่งแล้วแต่เฮาสินำไปเล่นนะครับเพราะว่าโครงสร้างการขึ้นต้นของการเล่นพิ้นก็คือมีข้องสามแบบนี้แหละนะครับท่านได้เล่นแต่สิออกข้องสามอันนี้แต่ว่ากินไอแล้วแต่ผู้ใดสิประยุกต์เล่นแบบใดนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าไอเดียของแต่ละคนกะบ่ได้มันนั่นแหละคือความแตกต่างแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าขันบอกว่าลำเพลินกะใส่หัวขึ้นเล่นอันเดียวกันรับซิ่งกะเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะมีจังหวะเลี้ยวซ่าแตกต่างกันไปนะครับก็โอเคขอให้ยึดโครงสร้างนี้ไว้ถ้าพี่น้องได้ตรงนี้แล้วคือขันมือเฮาไหลไปแบบนี้แล้วพี่น้องที่สามารถเขาเรียกว่าสร้างไอเดียให้ตัวเองได้ทันทีนะพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับท่านที่ผ่านจุดนี้ไปแล้วคือว่าไงว่าเริ่มมองออกแล้วเนี่ยท่านที่เข้าใจคำที่ผมบอกเลยนะว่าอ๋อนี่ไงเฮาสิสามารถคิดเองได้บางที่เฮาได้ยินเสียงท่านได้เล่นหรือว่าเสียงพิ้นลอยมานี่เฮาสิสามารถอ๋อประมาณนี้เล่นประมาณนี้นะจังซี่หลังจากนั้นเฮาสิสามารถเอามาต่อยอดปรุงแต่งของเฮาได้เองว่าเฮาสิเอาอันใดลงก่อนขึ้นก่อนขึ้นหลังจังซี่ครับเนาะพี่น้องครับผมบ่ฮู้ว่าอยู่ที่ใดตอนนี้แต่ตั้งเป็นทางใหญ่ปกติอันนี้ในคลิปนี้ผมสิพาพี่น้องมาต่อยอดจากอันที่เฮาเรียนมานะครับคือจากที่ผมแนะนำใน EP ที่ผ่านๆมาคือเป็นบ่ครับแล้วก็แตกแขนงออกไปต่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปลายประโยคนะครับนะครับไปเปลี่ยนไปโยกต่อเขามาเอาเขามาร่วมเอาเขามาร่วมเอาเขามาร่วมแตกออกจากโครงสร้างเดิมก็คือนะครับแตกออกจากนี้เราหลังจากนั้นก็มาเติมสุดสะแนนใส่สุดสะแนนก็เล่นรูปแบบเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามาเล่นในช่องที่ผมบอกไว้นะครับมาเล่นในช่องนี้เลื่อนเข้ามาเล่นแต่ลักษณะการเล่นดีก็ดีขึ้นกันเล่นสุดแน่แล้วเขากระโดดกลับมาเล่นในทางใหญ่คือเก่านะครับนั่นคือกินอายของอันนี้คือลำเพลินนะครับลำเพลิน
ต่ว่าขันเข้าไปเล่นแฮหรือเข้าไปเล่นทั้งซิ่งก็สามารถเอามาผสมปนเปกันได้คือเก่านะครับตรงนี้ผมเคยบอกไว้แล้วว่าถามว่าได้เจาะจงในงานนั้นๆเฮาบ่ได้เจาะจงว่าเฮาสิเล่นลำเพลินนะลำแพนนะหรือลำซิ่งหรือลำเต้ยเขาบ่ได้เจาะจงแบบนั้นเฮาเอามาผสมปนเปกันไปได้เลยนะครับนั่นคือสมมุติว่าขันเฮาสิเอาไปแฮก็คือเป็นทางแฮไปได้เลยนะครับเล่นให้ถูกจังหวะแล้วกันนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับบัดนี้พอเฮาได้ลำซูสแนนมาซูสแนนจะไปเล่นหลายเล่นคือว่าเล่นขันไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็โดดกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าการเล่นในตอนเฮาบ่มีคนลองเฮาบ่มีคนล้ำเฮาก็เล่นแค่ให้มีกินอายว่าเฮาโดดซูสแนนนะตัวนี้ก็เป็นซูสแนนนะครับแล้วก็กลับมานะครับสำเนียงพี่น้องสิคุณหูคือสำเนียงมาจากพ่อทองใสนะครับสำเนียงพินโบราณสำเนียงเนี่ยเฮาคุณหูเฮาก็เอามาต่อใส่นะครับยิบยกเข้ามาใส่นะครับเอามาต่อใส่เอามาต่อใส่เฮาได้จากใส่เฮาได้ยินจากใส่เฮาคัดลอกได้จากใส่หรือเฮาไปฝึกได้จากใส่หรือความเข้าใจที่เราคิดออกมาได้เอามาต่อครับเอามาต่อกับเขาต่อกับเขาต่อกับเขาเป็นประโยคแล้วก็เอามาเล่นแล้วเฮาฟังว่ามันหนาฟังบ่มันซ้ำเดิมบ่มันลงห้องมันบ่นะครับแล้วก็จังโดดลงมาในช่วงกลางบัดนี้นะครับคืออีพี่นี่คลิปนี้ผมสิพาพี่น้องโดดนะครับนี่คือเป็นการเฮาเล่นทั้งหัวได้แล้วนี่คือการเฮาสิโดดลงมาเล่นช่วงกลางบัดนี้ผมสิต่อให้พี่น้องมาช่วงกลางแล้วนะครับมาช่วงกลางแล้วครับมาช่วงกลางหลังจากนั้นเฮาก็ต้องสิต่อมาช่วงทางล่างสุดนะครับจังไหลกลับขึ้นมาช่วงกลางจังไหลกลับขึ้นขึ้นหัวเล่นแค่3ช่วงครับให้พี่น้องจับจุดเล่นว่าเล่นช่วงข้างบนมาเล่นช่วงกลางมาเล่นทางล่างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเล่นตรงกลางเป็นข้างบนแค่นั้นเองครับจบจากนั้นแล้วเฮาไปต่อเพลงนะครับสิเอาเพลงใดมาใส่ก็แล้วแต่หรือสิเอาหยังมาเล่นก็แล้วแต่นะครับนั่นคือแนวทางของการเล่นมีแค่นั้นเองอันนี้ผมพยายามหาคำที่สิมาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับถึงมันสิบ่ตรงกับหลักการของการศึกษาในส่วนใดส่วนหนึ่งของหลายๆสาขาหรือหลายๆที่หลายๆหม่องก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นเฮาบ่ต้องไปใส่ใจนะครับขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็เล่นให้ได้ซะก่อนนะครับเนาะเรื่องตัวโน้ตเรื่องอีหยังเฮาจะไปหาเอาดอกพี่น้องนะครับโบราณตะกอนกับบ่ได้มีตัวโน้ตอีหยังนะครับแต่ว่าใช้การฟังใช้การจําแล้วก็คําหานะครับจําเสียงผมเล่นแบบนี้พี่น้องไปคําหาคําหาถือกระซื้อว่าผ่านตรงนั้นครับมันคือการจดและจําคันเฮาจดแล้วเฮาเลยลงมือจดแล้วเฮาสิจําที่เพราะว่าเฮาท่องนะครับเฮาสิบอกให้มือเฮาจดเพราะนั้นคือกันอันนี้คือกันเฮาจํามาแล้วเฮามาเล่นเฮามาเฮ็ดนั่นคือมือเฮาเริ่มปฏิบัติแล้วนะครับความจําของเฮาจํามาแล้วเฮาสิได้ทันทีนะครับไปทีละหน่อยนะครับบัดนี้อ่ะวิธีลงมาตรงกลางลงแบบไหนลงได้หลายวิธีลงมาเลยก็ได้โดดขามาเลยก็ได้นะครับขอเน้นย้ําคือจังหวะพี่น้องต้องหาจังหวะให้มันถูกต้องเฮาต้องมองจังหวะให้ดีสมมุติว่าตึง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 นะครับจังหวะที่พี่น้องสิโดดคือต้องโดดลงจังหวะมันขึ้นห้องมันขึ้นห้องหรือเอาง่ายๆคือว่าฟังเสียงกลองน่ะโดดให้ถูกโดดไปเลยโดดลงไปเลยจุดที่โดดนะครับจุดที่โดดพี่น้องจําไว้ให้ดีนะครับอันนี้คือโดมันก็โดเลมีโดดได้มาโดโดดมามีโดดมีโดดโดกับลานะครับหรือนะครับหรือนี่คือจุดที่เฮาสิใส่โดดลงมาตรงกลางนะครับใส่โดดลงมาตรงกลางบัดนี้ให้พี่น้องเรียบเรียงวิธีของตัวเองให้ดีนะครับเรียบเรียงวิธีของตัวเองให้ดีสมมติว่าเหรียญละ
นะครับลักษณะง่ายๆคือกันกับการเปลี่ยนหัวไล่เปลี่ยนไปนะครับบัดนี้เปลี่ยนไหมบาดเฮาสิลงเท่ากับเปลี่ยนใหม่คือกันแต่ว่าเปลี่ยนให้มันลงตรงนี้ครับนะครับการลงตรงนี้ให้พี่น้องนึกถึงไล่ศีลไส้นะครับเนี่ยครับเล่นเลยนี่ครับนึกถึงศีลไส้ไว้ลงนี่นะครับลงแล้วยั่งครับยั่งไหลมาแบบเนี่ย3หม่องที่ผมบอกคือฟาโดมีนะครับเฮาสิไหลมาเป็นช่วงจังซี่ไม่หยุดอยู่นี่นะครับนี่คือการเล่นครึ่งหนึ่งท่อนกลางนั่นเองสมมุติว่าอ่ะเล่นลงมานี่แล้วก็ให้กลับขึ้นมาที่ดูนะครับเล่นอยู่ใน3ช่องนี้บัดนี้เล่นสลับไปสลับอันนี้เทคนิคตรงนี้ยุ่งไหนยุ่งสี่ครับมือขวาสาย2คือสายฟีสายเปล่าแต่ดีดสลับเฮ้าดีดข้างล่าง2เพื่อคือดีดลงดีดขึ้นแล้วกลับไปฟีสายที่2พร้อมกับการดีดลงให้พี่น้องกดโน้ตเปลี่ยนโน้ตทันทีคันจะได้2โน้ตโน้ตตัวที่2พี่น้องดีดขึ้นนี่ก็เปลี่ยนครับนะครับนี่คือเทคนิคของการโดดลงมาเล่นช่วงกลางมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละในกลุ่มโครงสร้างง่ายๆนะครับพื้นฐานเนาะพี่น้องพื้นฐานง่ายๆพื้นฐานง่ายหลังจากนั้นพี่น้องเล่นแล้วเล่นบ่ได้ด่วนไปไหนดอกตรงนี้นะครับเล่นได้ประมาณซ้ํานี่ล่ะแล้วก็ต้องหาทางไปแล้วบัดนี้ถ้าพี่น้องอยากโดดต่อลงมาลองโดดลงมาหาเบิ่งครับว่าสิเป็นกินอายแบบใดพี่น้องสิค้นหาโดยตัวเองเจอนะครับว่าอ๋อนี่ไงโดดลงมานี่ไงได้อยู่จังซี่กลับขึ้นกลับย้อนกลับลอยเดิมครับเฮาย่างไปมองใดเฮาโดดย้อนย่างกลับขึ้นลอยเดิมย่างกลับขึ้นลอยเดิมนะครับพี่น้องสิเข้าใจเลยว่านั่นมันแท้ๆมันเกิดไล่นะครับหลังจากที่บัดนี้เฮาสิโดดกลับขึ้นพอเฮาลงมาตรงกลางพี่น้องไปแล้วต้องกลับให้ได้นะครับบ่แม่นว่าไปแล้วไปรับไปเลยอันนั้นบ่ได้นะครับเฮามาแล้วเนี่ยเฮาไปแล้วเนี่ยเฮาลงมาแล้วเนี่ยเฮาต้องกลับขึ้นให้ได้นะครับกลับขึ้นแบบใดกลับขึ้นกันง่ายๆนะครับกลับขึ้นง่ายๆคือกันพี่น้องหาจังหวะของตัวเองให้ได้แล้วโดดขึ้นไปเล่นที่เราเคยเล่นเลยตรงนี้เนี่ยคือการโดดลงมาเลยที่ผมอธิบายฟังบาดโดดลงช่องมีนะโดดเลยครับเล่นตรงนี้แล้วโดดกลับมาโดดนะครับตรงนี้เป็นกินอายอีกแบบนึงโดดลงนี่อันนี้เป็นกินอายอีกแบบนึงวันนี้ผมสิโดดลงนี่ครับแล้วก็ลงมานี่คือเก่ากลับขึ้นมาโดดนะครับก็เป็นกินอายอีกแบบนึงแล้วแต่พี่น้องสิเลือกสรรหาเอานะครับมันได้หลายแบบคันสิเป็นแบบนี้ก็ได้ก็อันนี้ยากขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆต่อยอดของตัวเองไปพี่น้องอย่าเพิ่งรีบนะครับถ้ามือเฮาผ่านมือใดเฮารู้สึกว่าเฮ้ยเล่นนี่ก็ได้ว่ะเล่นนี่ก็ได้ว่ะจังต่อเข้าไปต่อเข้าไปพี่น้องสิได้ด้วยเขาเรียกว่าความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ถ้าโดดข้ามไปเล่นโดดข้ามไปเล่นมือเฮายังบ่ทันแข็งแรงพอเดี๋ยวเฮาก็รู้สึกว่ามันยากนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นที่ผมบอกเนี่ยต้องให้มากพร้อมกันนะครับลูกเหรียญต่างๆพี่น้องอย่าถิ่มนะครับอย่าถิ่มถ้าพี่น้องถิ่มลูกเหรียญต่างๆกินอายมันสิหายไปเวลาเฮาเล่นมันก็สิเป็นเสียงแข็งคือเก่าแต่ก็ยังดีนะครับเฮายังมี
ครงสร้างที่ถูกลักก็คือเล่นทั้งหัวโดดลงมาตรงกลางโดดลงมาข้างล่างกลับมาตรงกลางเล่นทั้งหัวนะครับพ่อเข้าใจทุกอย่างแล้วสเต็ปการเล่นของแต่ละคนจะมีไอเดียที่แตกออกมาเองนะครับโดยว่าต้องเปลี่ยนต้องมาในรูปแบบที่ผมแนะนำแล้วพี่น้องที่คิดออกได้เองเลยนะครับตรงนั้นนั่นคือเฮาเป็นแล้วนั่นเองนะครับและสามารถไปอธิบายให้ผู้ที่ยังบ่ทันได้เปลี่ยนฟังได้เข้าใจนะครับคือที่ผมอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะบัดนี้การโดดบัดนี้การโดดคือกันเล่นอันนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบการไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบัดนี้โดดเลยโดดขึ้นไปเรื่อยนะครับก็คือฟังจังหวะกองตึม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 นะครับพี่น้องแค่นั้นเองนะครับหามองไปที่มันลงตัวกับจังหวะแค่นั้นเองโดดไปเลยครับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเล่นเป็นง่ายๆสไตล์เดี่ยวบอลวีพี่น้องจำไว้ตรงนี้นะครับโอเคเอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี่นะครับไล่นี่คลิปนี่เอาไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวจังมาพ่อกันจังมาต่อยอดกันไปอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมรุ่นในพี่น้องกดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อทางของ YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องผมหวังว่าพี่น้องคงสิได้บ่หน่อยก็หลายบ่หลายก็หน่อยละกันนะครับฝากไปต่อยอดฝึกค่อยๆฝึกไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับลาไปซ้ำนี่สวัสดีครับ